ก็สวัสดีนะครับผมล็อกคิลเลอร์นะครับก็วันนี้จะพูดในหัวข้อตามหัวข้อนะครับไอ้ลีกนะทำไมถึงดีกว่าดอทนะครับตามความคิดผมนะครับลีกครับคือ LOL นะครับเกมไม่ใช่ลุงนี้นะครับลีกออฟเลเจนด์นะครับเทียบกับดอทเอหรือว่าโดตาหรือว่าแล้วแต่คนเรียกครับแล้วก็ฮอนเนี่ยผมจะไม่พูดจะไม่เอามาเทียบนะครับผมแค่จะพูดถึงเป็นเกินเฉยๆฮอนเพราะว่ามันก็ทำจากไอฟอกเหมือนกันนะครับไอฟอกก็มาทำสตาร์วอร์สกับดอทเอเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมานะครับคือตัวละครเนี่ยทำมาจากสตาร์วอร์สรวมกับดอทเอนะครับกลายเป็นฮอนมาก็สำหรับ Heroes of New World นะครับหรือว่ารู้จักกันในนามฮอนนะครับก็เปิดตัวมาประมาณต้นปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ประมาณเมษามีนานะครับก็มันจะคล้ายๆดอทเลยนะครับอย่างที่เห็นแทบจะเหมือนเลยนะครับจะเปลี่ยนมีการปรับปรุงเพิ่มนะครับเรื่องการล็อกอินแล้วก็ของระบบอะไรอย่างนี้นะครับมีการโหวตแบนอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้ลองเล่นดูสักพักหนึ่งนะแต่ผมจะไม่เอามาเทียบกับลีกหรือว่าโดตานะครับดอทเอนะครับเพราะว่าจะคลิปนี้แค่เทียบแค่สองอันนี้พอครับพรไม่พูดถึงครับก็เกินให้รู้จักใครอยากลองก็ไปลองดูได้นะครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับนะครับก็กลับมานะครับหลังจากอ่านคอมเมนต์นะครับกับพวกคำถามเกี่ยวกับการคีย์ห้องของดอทนะครับระบบ TCG กับการ์เรน่าเนี่ยครับทีนี้เราก็มาเริ่มที่ไอ้ลีกก่อนเลยนะครับประวัติคนมาก็คือไอ้บักตีบนะครับสตีฟอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้อะไรคุณซูอะไรไม่รู้นะครับสตีฟคุณซูนะครับก็เป็นผู้พัฒนาแมปนะครับของโดต้าซึ่งก็ออกมานะครับผมก็ไม่รู้ออกหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มาทำไอ้ลีกเนี่ยนะครับพัฒนาเกมนี้น่าจะปี2008นะครับที่ผมเห็นครั้งแรกไปปลายปีนะครับแต่ว่าไอ้เกมเนี่ยมันปล่อยออกมาให้เล่นปี2009นะครับปีก่อนออนสปรีนนะครับที่ต้องผิดแล้วก็ซึ่งเกมเนี่ยระบบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปเริ่มดูที่ระบบกันเลยแล้วกันนะครับตามมาครับเปิดมานะก็ระบบ invite เลยนะครับแรกระบบนี้ชวนเพื่อนเล่นได้ทีเดียว5คนเลยนะครับไม่ต้องขอช่องนะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับแล้วก็ต่อด้วยระบบ AI ครับเล่นกับบอทได้ประสบการณ์นะครับมีบอทเก่งบอทอ่อนนี่อ่อนเก่งนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับ5533นะครับก็โปรตีนะแต่ว่าได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็มีเจอสิตินะครับส่วนนี้ก็เล่นกันปกตินะครับอันนี้ก็เป็นระบบสอนนะครับสอนไม่ต้องให้เพื่อนสอนแล้วนะครับก็เล่นง่ายขึ้นนะครับต่อไปก็ดูระบบรูนนะครับรูนนี่ก็จากของดอทเนี่ยมันจะเป็นเดินไปเก็บแค่แต่อันนี้ก็ซื้อติดตัวเลยนะครับแล้วแต่ซื้อได้นะครับบวก
วิ่งเร็วอะไรนี้อันนี้ก็เป็นฮีโร่นะครับของผมนะครับมีตัวเดียวนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องซื้อจำเป็นต้องซื้อสักตัวเลยก็ได้นะครับอันนี้คือที่มีให้เล่นตอนนี้นะครับแล้วก็ทีนี้มันจะแรนดอมมานะครับให้เราเล่นเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ถ้าเรารอไหวนะครับบางทีก็เจอตัวที่อยากเล่นเขามีให้เล่นฟรีก็ยังต้องซื้อนะครับอันนี้ก็มาดูมิชชี่นะครับเป็นคล้ายๆลูนนะครับแต่ไม่ต้องซื้อนะครับคือจะมีให้อัพเลยดีไซน์นะป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับเตือนตีป้องกันอันนี้เป็นเฟลนะครับเอาไว้เปลี่ยนได้ก่อนเริ่มเกมนะว่าคิวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับชนะค่าคีฟก็ป้อมเท่าไหร่นี้ไปดูพวกระบบการซื้อของเกมครับเปิดหน้าแรกมานี่ก็มีอัปเดตข่าวครับอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ค่อยได้อ่านนะครับนี่เป็นฮีโร่ใหม่ของใหม่สกินใหม่อะไรลดราคาอะไรอย่างนี้ครับก็ไปดูแชมเปี้ยนนะครับเกมนี้ฮีโร่คือแชมเปี้ยนนะครับเขาเปลี่ยนชื่อเรียกจากฮีโร่เป็นแชมเปี้ยนอันนี้ก็จะเป็นราคาแล้วก็ให้ดูคร่าวๆนะสีขาวนี่ก็เป็นเป็นเงินในเกมนะครับส่วนสีแดงเนี่ยไม่มีตังค์ก็คือสีแดงครับเป็นเงินจริงนะครับต้องเติมใช้เงินอะไรซื้อก็ได้นะครับตัวถูกตัวแพงนะครับสังเกตผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาอะไรวัดนะครับตัวไหนแพงอันนี้เข้ามาดูไอ้ตัวไอ้อ้วนนะครับนี่เป็นสกินขายแต่ต้องใช้เงินจริงซื้ออย่างเดียวนะครับสกินไอ้อ้วนเหมือนกันนะครับสกินก็มีเยอะหน่อยนะครับไอ้อ้วนตัวนี้นะครับนี่เป็นเซนต้านะครับเป็นบ้านนอกนะทีนี้ก็ไปดูไปดูลูนแล้วกันนะครับลูนเนี่ยก็มีขายนะครับเหมือนกี้ที่บอกไปต้องซื้อก่อนเดี๋ยวไปใส่ในช่องกี้ได้นะครับตามเวลด้วยต้องปลดล็อกต่อไปก็ลองเปิดดูเลยนะครับ PVP 55เริ่มนะครับไม่มีทีมนะครับผมก็เล่นเลยนะก็รอดูตามเวลานี้นะครับรอไปกลับมานะครับตอนนี้เมื่อกี้เราไปแล้วก็มาแล้วประมาณนาทีกว่าก็ได้เล่นแล้วนะครับไม่เหมือนดอทนะครับนี่มันเลือกตัวข้างข้างขวาเนี่ยนะครับจะไม่เห็นฮีโร่ฝั่งตรงข้ามทีนี้เข้ามาดูก็บอกมาเลยนะครับเมจไฟเตอร์มิลีนะครับก็บอกความสามารถตรงนี้บอกทิปนะครับชนะยังไงเอาชนะยังไงหรือว่าจะเล่นตัวนี้ให้เก่งยังไงอะไรอย่างนี้นะครับประมาณคร่าวๆเรื่องราวสกินนะครับสกินนี่ก็ไม่มีสักอันนะไม่ซื้อครับไม่เติมตังค์นะครับนี่ก็ลูนนะครับเลือกลูนเลือกมิสซูรีนะครับเลือกไปเฟลนี่ก็เลือกไว้นะครับให้ดูครับมีให้เยอะให้เลือกเยอะนะครับก็ลองอ่านดูว่าอะไรคืออะไรนะครับก็ลองอินไปนะก็รอเวลานะครับรอเวลาถอยหลังครับแป๊บแป๊บระหว่างที่รอเมื่อกี้นะครับถ้าออกนะครับมันจะไม่ให้เล่น5 นาทีเลยทีนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับข้ามมานี่เลยนะครับข้ามมาก็เป็นจบแล้วเล่นจบแล้วนะครับค่าไป11 ตัวนะครับนี่ประสบการณ์ลบเท่าไหร่บวกเท่าไหร่นะครับอันนี้มีกดแบนได้นะครับใครออกใครพิมพ์ด่าใครตั้งชื่อไม่ดีอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นสแปมนะครับอันนี้ก็บอกของอันนี้ก็บอกจำนวนค่านะครับค่าคลิปนะครับอันนี้ก็บอกจำนวนทำลายป้อมนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมบอกว่ามันทำอะไรได้ด้วยนะครับไอเทมไม่ใช่แค่นั้นนะครับไม่ใช่แค่โชว์เฉยๆนะนะครับก็เข้ามาดูในระบบเกมนะครับเพราะเมื่อกี้ไอ้ที่ผมถ่ายไว้มันของระบบเกมตัวเองเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมผมถ่ายในเกมไม่เห็นนะครับมันมืดนะครับก็เลยไปหาโหลดของฝรั่งเล่นไว้นะครับก็ง่ายดีนะครับเอาของมันเนี่ยทำนะครับภาพเลยนะง่ายสุดอันนี้กดแท็บดูจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ถ้าสังเกตจะเห็นนะครับว่าเงินขึ้นเดเมจที่เราทําขึ้นนะครับเลือดขึ้นก็จะบอกว่าเลือดขึ้นมาเท่าไหร่เดเมจทําก็จะบอกว่าเดเมจทําเท่าไหร่นะครับสังเกตไหมครับประสบการณ์ขึ้นเท่าไหร่เงินขึ้นเท่าไหร่เดเมจรับเท่าไหร่ตีไปเท่าไหร่นะครับบอกมันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะไปดูระบบเงินระบบซื้อของนะครับตามมานะครับก็มาดูนะครับระบบซื้อของมีบ้านเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปเดินหาตรงนี้ก็เป็น recommend item นะครับก็จะมีไอเทมที่แนะนำนะครับให้ซื้อ
ผื่อคนไม่รู้ว่าซื้ออะไรก็ซื้อตามนี้นะครับแต่นี่มันรู้มากครับผมก็ซื้อของมันนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูระบบต่อไปเลยนะครับนี่ก็เป็นระบบวาร์ปนะครับว่ากดวาร์ปฟรีนะเกมนี้ไม่ต้องซื้อกระดาษนะครับกดปุ๊บรอ8 วินาทีนะครับห้ามมีคนตีเลยนะครับคลิปก็ตีไม่ได้นะครับแล้วกลับมาฟรีนะครับก็ไม่มีคูลดาวด้วยนะครับแต่จะกลับมาที่บ่ออย่างเดียวเลือกที่ไม่ได้นะครับนะครับนี่ก็เป็นคลิปในป่านะครับจะไม่เหมือนกันกับ .a นะครับคือมันจะเป็นตัวเดิมเกิดซ้ำที่เดิมตลอดเลยนะตามเวลานะครับคล้ายๆ.แต่ว่าจะเป็นตัวเดิมนะครับไม่มีสุ่มนะครับแล้วก็ไอตัวอย่างไอตัวหินเนี่ยครับถ้าฆ่าได้จะมีออร่ามันไม่ใช่ออร่าเป็นความสามารถนะพอฆ่าได้เนี่ยจะได้มานาเด้งเร็วนะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะมาอยู่ที่ตัวนะครับมาอยู่ที่ตัวฝรั่งนี่แหละนะครับอันนี้ขึ้นเขียนเห็นไหมครับแคสเลนอะไรอีกคนหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายมีคนหนึ่งฆ่าคนหนึ่งนะครับใช้คำว่าเลนนะครับ